ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันวันนี้นะครับเราจะชวนทุกคนมาทําความรู้จักกับอุตสาหกรรมหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมยอดฮิตของประเทศไทยที่พูดอย่างนี้เพราะว่าถ้าไปดูที่ประเทศอื่นเนี่ยอุตสาหกรรมนี้มันไม่ได้ยอดฮิตแบบนี้นะบางประเทศหุ้นกลุ่มนี้ซื้อขายพี่ต่ำสิบด้วยซ้ำนะครับแต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุตสาหกรรมนี้มันดีมากนะครับหมายถึงว่ามันมีความเจ,จริญรัดแล้วก็มีความสามารถการทกรรารทากาไรดีมาก ในขณะที่เราไม่ได้เห็นแบบนี้ในต่างประเทศเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ยอดฮิตของประเทศไทยยอดฮิตของ v i ไไทยนะครับในขณะที่ถ้าเป็นประเทศอื่นก็อาจจะไม่ได้รับความนิยมขนาดนี้นะครับนั่นก็คือ ธ,ธุรกิจโรงพยาบาลน,นะครับธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยเรามาทําความเข้าใจระดับพื้นฐานก่อนนะครับธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยก็เป็นธุรกิจให้บริการทางการแพทย์นะครับโดยที่บริษัทเนี่ยก็จะมีตัวบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าสินค้าอุปโภคบริโภคทางการแพทย์เช่นยานะครับอุปกรณ์การทําห <c oughs> <imal> ัตกรรมทั้งหลายนะครับในการจําหน่ายแล้วก็ให้บริการกับ ผู้เข้ามารับบริการนะครับดังนั้นเนี่ยกำไรส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากค่าบริการทางการแพทย์นะครับก็จะหากต้นทุนหลักๆเนี่ยก็จะเป็นต้นทุนของคออ่าพนักงานนะครับต้นทุนของค่าพนักงานต้นทุนของค่าสินค้านะครับก็คือค่าพวกยาเวชภัณฑ์ต่างๆแล้วก็สินทรัพย์คงที่นะครับก็คือตึกอาคารโรงพยาบาลต่างๆนะครับ ลักษณะสําคัญของต้นทุนของธุรกิจโรงพยาบาลนะครับก็คือต้นทุนคงที่เนี่ยค่อนข้างสูงมากโดยเฉพาะตัวตึกหรือว่าอาคารสถานที่สําหรับจัดทําโรงพยาบาลเนี่ยเนื่องจากโรงพยาบาลเนี่ยไม่ใช่ธุรกิจทั่วๆไปนะครับที่ไปซื้อตึกที่ไหนมาทําก็ได้นะครับมันจะต้องผ่านระบบการ Accreditation ันในเชิงของโรงพยาบาลก่อนนะครับต้องมีการตรวจสอบดูความสะอาดดูความปลอดเชื้อดูความเออดูมาตรฐานในการทํางานนะครับดังนั้นเนี่ยต้นทุนในการสร้างโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนี่ยถือว่าสูงมากนะครับไม่ได้เป็นเหมือนตึกทั่วๆไปดังนั้นเนี่ย ต้นทุนเหล่านี้เนี่ยจะสะท้อนกลับเข้ามาในต้นทุนทางการให้ค่าบริการค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยจึงถือว่าเป็นธุรกิจหรือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เรียกว่ากลุ่ม High a s s e t นะครับก็คือมีต้นทุนคงที่ค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่ผ่านจุดคุ้มทุนไปได้แล้วเนี่ยกำไรจะเติบโตดีมากนะครับเพราะว่าคือหมายถึงว่าไม่ว่าคนจะมาใช้บริการพันคนหรือร้อยคนก็ใช้ตึกเดิมตัดค่าเสื่อมเท่าเดิมนะครับบุคลากรก็ชุดเดิมดังนั้นเนี่ย ยิ่งคนมาใช้บริการเยอะเท่าไหร่เนี่ยนะครับโรงพยาบาลก็จะมีกําไรเติบโตได้ดีมากขึ้นดังนั้นโรงพยาบาลไหนที่มี ความสามารถในการใช้สินทรัพย์สูงนะครับเช่นบำรุงราชนะครับก็จะมีความสามารถในการทำกำไรสูงกว่าปกติ r o a ก็จะสูงนะครับ Net Profit Margin ก็จะสูงนะครับในขณะที่นะครับรายได้ของโรงพยาบาลเนี่ยนะครับจะมีมาจาก4ก้อนหลักๆแล้วกันนะครับก้อนแรกก็คือ Support สปสชอนะครับหลักประกรันสุขภาพทั่วหน้านะครับก็คือบัตรทองนั่นแหละที่เราจะทราบกันดีว่าเอ้ยเข้าโรงพยาบาลทุกคนมีสิทธิ์ ที่รัฐบาลจะออกให้ใช่ไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็คือหุ้นโรงพยาบาลส่วนใหญ่เนี่ยที่อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยก็ไม่ค่อยรับสิทธิ์สปสชเท่าไหร่นะครับเนื่องจากมันส่วนใหญ่จะค่อนข้างขาดทุนนะครับเพราะว่าเออคนใช้บริการเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็รายได้ต่อหัวนะค่อนข้างน้อยนะครับ แต่ก็ยังมีหลายๆโรงพยาบาลก็ยังรับอยู่นะครับรับเหมือนเป็น CSR นะครับหมายเช่นแบบเขตนี้ไม่มีโรงพยาบาลรัฐบาลเลยนะครับถ้าโรงพยาบาลเอกชนนี้ไม่รับเนี่ยเวลาคนป่วยเนี่ยเขาต้องไปไกลนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าโอเคหลายๆที่ก็รับด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมอะไรเงี้ยนะครับก็จะไปหวังกําไรจากโรงพยาบาลแห่งนั้นไม่ค่อยได้นะครับแต่โชคดีว่าหลายโรงพยาบาลที่รับเนี่ยเขามีหลายสาขานะครับมันก็จะมีสาขาที่ทํากําไรดีๆก็จะไปหวังกับสาขาแทนนะครับอันแรกก็เป็นสปสชนะครับถ้าเจอในงบโรงพยาบาลก็เฉยก็จะไม่ค่อยหวังเท่าไหร่ รหรือว่าไม่แน่ก็อาจจะขาดทุนด้วยนะครับเราก็จะไม่ค่อยคาดหวังรายได้จากก้อนนี้เท่าไหร่นะครับต่อไปก็จะเป็นรายได้จากประกันสังคมนะครับอย่างที่เราทราบดีว่า,าลูกจ้างทุกคนนะครับที่เข้าระบบการทํางานกับบริษัทเนี่ยก็ต้องได้รับสิทธิประกันสังคมตามกฎหมายนะครับซึ่งสิทธิประกันสังคมเนี่ยที่เราจ่ายไปทุกเดือนเดือนละไม่เกิน750บาทเนี่ยนะครับก็จะนําไปสมทบทุนในการใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเวลาเราเข้าโรงพยาบาลน,นะครับ ประกันสังคมเนี่ยเป็นทางโรงพยาบาลเนี่ยเวลาได้ประกันสังคมนะครับเขาก็จะได้เป็นรายหัวคือเขาจะถูกเหมาหัวมาเลยว่าโอเคใน1ปีเนี่ยเขาดูแลกี่หัวอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ได้จะเป็นจํานวนหัวไปซึ่งมันจะมีตั้งแต่ผู้ป่วยในกับผู้ป่วยนอกนะครับผู้ป่วยนอกเนี่ยก็คือสมมุติเรามีคนที่มาขึ้นทะเบียนประกันสังคมกับเราพันคนนะครับเขาก็จะเหมาจ่ายมาเลยว่าโอเคให้หัวละ1000บาทตอนหนึ่งปีอย่างเงี้ยสมมติมาตรวจนู่นนี่นั่นนะครับเราก็จะได้ฟิกคอสมาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้า คนมาป่วยเยอะนะครับเราก็มีโอกาสขาดทุนเยอะเพราะว่าเราได้ฟิกคอร์อยู่แล้วแต่ถ้าคนป่วยน้อยก็จะเป็นกําไรของเราเราก็จะได้เงินเยอะแต่โดยทั่วๆไปมันก็จะถั่วเฉลี่ยเนอะถึงแม้ว่าคนไม่ได้มาร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมาแปดสิบปอร์เซ็นต์แต่แปดสิบปอร์เซ็นเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้หนึ่งพันบาทพอดีใช่ไหมครับมันก็ต้องมีเกินบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยก็มันก็เธอเกก็จะถัว,ถวเฉลี่ยกันก็คือเอาส่วนของคนที่ไม่ได้มาใช้บริการเอาไปปกให้คนที่ใช้บริการแล้วเกินยอดนะครับแต เกินเนี่ยก็จะต้องจ่ายเองนะครับอันนี้เป็นผู้ป่วยนอกนะครับต่อไปเป็นผู้ป่วยในผู้ป่วยในเนี่ยก็เมื่อไหร่ที่เราไปโรงพยาบาล้วเป็นใช้สิทธิ์ประกันสังคมนะครับแล้วก็ต้องนอนค้างโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยก็จะได้รับเงินจากประกันสังคมเป็นรายเคสหรือรายคืนไปไหมายถึงว่าถ้าเราไม่มานอนเขาก็ไม่ได้เงินนะครับแต่ถ้าเราไปนอน เขาก็ได้เงินซึ่งตัวประกันสังคมเองเนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขว่าโอเคโรคเนี้ยเขาจะให้สแตนดาดสมมติว่าถ้าเราเข้าด้วยโรคหวัดเขาจะให้สแตนดาดไว้เลยว่าได้คืนละกี่ร้อยบาทเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการโค้ดหรือว่า การทําเรื่องเบิกจ่ายจากการสังคมนะครับก็จะต้องมีทีมงานของโรงพยาบาลเนี่ยทำการโค้ดว่าเอ้ยคนไข้คนนี้ได้รับการตรวจแบบนี้น่าจะเป็นโรคนี้จะต้องเบิกจ่ายเงินได้เท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นความเป็นศิลปะและความสามารถอย่างหนึ่งของคนเบิกเงินจากการสังคมเหมือนกันนะครับใครทําโค้ดราคาเก่งๆอะไรเงี้ยคนก็จะได้รับถูกซื้อตัวกันในกลุ่มโรงพยาบาลกันสังคมนะครับเพราะว่าจะต้องเขาจะต้องเบิกเงินจากประกันสังคมให้ได้นะครับ ดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างจะแปลผันตรงเลยคือถ้าคนเข้าเยอะเขาก็ได้เงินเยอะนะครับแต่มันก็ต้องไปถัวค่ารักษาพยาบาลเขาก็ต้องทําการเมนจใช้ได้ว่าทํายังไงให้มันไม่เกินเป้าที่ประกันสังคมให้ในแต่ละโรคนะครับมันก็จะมีอีกว่าถ้าโรคร้ายแรงก็จะได้เยอะหน่อยถ้าโรคไม่ร้ายแรงก็ได้น้อยหน่อยนะครับมันก็ต้องมีความไปไปโค้ดอีกแหละว่าโรคที่มันเจอมันร้ายแรงขนาดไหนประมาณนี้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีพวกเงินอุดหนุนพิเศษเช่นอาจจะมีการคัด พวกคัดกรองติดตามโรคเช่นผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีเงินพิเศษเลยว่าสมมติโรงพยาบาลน,นี้มีรับสิบประกันสังคมร้อยคนนะเป็นเบาหวาน50คนเขาจะได้เงินพิเศษต่อหัวเลยเพื่อให้โรงพยาบาลเนี่ยไปทากิจกรรมคัดกรองหรือว่าทําอะไรพิเศษกับคนกลุ่มนี้ที่เป็นโรคต่อเนื่องนะครับให้มีอาการของโรคเนี่ยดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยน,นี่ก็เป็นเรื่องราวของประกันสังคมไปนะครับโดยประกันสังคมเนี่ยเขาก็จะมีการปรับ พวกราคาโคดดิ้งหรือว่าการปรับต่อราคาต่อหัวเนี่ยเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราสังเกตได้ว่าถ้าช่วงไหนประกันสังคมปรับค่าหัวขึ้นนะครับหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลที่รับประกันสังคมเป็นหลักนะครับเช่นออราชธานีนะครับอะไรก,กรเกษมราชนะครับ จุลารัดอย่างเงี้ยนะครับก็ราคาก็จะขึ้นดีเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนขึ้นให้ฟิกคอสนะครับหมายถึงว่าต้นทุนยังบางทีจะขึ้นมาตามไม่ทันแต่รายได้ขึ้นแล้วนะครับไอ้รายได้ส่วนเกินที่ขึ้นมาก็จะลงกําไรหมดนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นการเล่นหุ้นกลุ่มนี้เยอะๆในช่วงที่มีการปรับค่าหัวประกันสังคมนะครับตรงกันข้ามนะถ้าปรับลงก็วุ่นวายหน่อยนะครับหุ้นก็ลงกลุ่มที่3นะครับก็รายได้จากประกันนะครับก็คือบริษัทประกันต่างๆนะครับ ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปต่างประเทศนะครับรายได้จากประกันเนี่ยจะเป็นหลักเลยประมาณเกินครึ่งของธุรกิจโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าประเทศที่เจริญแล้วส่วนใหญ่เนี่ยอัตราการเข้าถึงประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตเนี่ยจะสูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่โรงพยาบาลไปเบิกเงินเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้เบิกจากผู้ผู้ป่วยโดยตรงหรอกนะครับจะต้องไปเบิกกับบริษัทประกันซึ่งดังนั้นเนี่ยมันเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให โรงพยาบาลในต่างประเทศเนี่ยไม่ได้ดีเท่าไหร่เพราะว่าบริษัทประกันเนี่ยเขาถือยอดเงินเยอะมากๆต่อโรงพยาบาลโรงพยาบาลหนึ่งนั้นเขามีโอกาสที่จะต่อรองได้เยอะเช่นยาตัวนี้คุณคิดแพงไปพัตกรรมแบบนี้คุณคิดแพงไปอันนี้ผมไม่จ่ายอะไเงี้ยนะครับมันเกิดขึ้นได้ในต่างประเทศแต่ในประเทศไทยเนี่ย เวลาประกันสุขภาพมันยังไม่เฟื่องฟูมากนะครับความสามารถในการต่อรองระหว่างบริษัทประกันกับโรงพยาบาลเนี่ยบางทีก็ไม่ได้สูงมากนักนะครับแล้วก็ไม่ค่อยจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดดังนั้นเนี่ยต้นทุนภาพรวมของรายได้ตรงนี้ก็เลยไม่ได้น่ากังวลเท่าต่างประเทศว่าจะถูกกดราคาไมัตราการทํากาไรจะแย่ไหมนะครับเพราะว่าที่เราเห็นทั่วไปก็ไม่ได้รุนแรงหรือว่าไม่ได้แบบกดราคากันขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็จะเห็นภาพทัท่วๆไปมีแค่เบิกได้หรือเบิกไม่ได้มากกว่านะครับ สุดท้ายก็จะเป็นสัดส่วนของการเบิกได้ใจตรงนะครับก็คือใจเองนะครับไม่ใช่บุกได้ใจตรงพูดผิดใจเองนะครับหมายถึงว่าลูกค้าเป็นลูกค้าเงินสดก็คือเดินเข้ามาเองแล้วก็จ่ายเองนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะชัดเจนที่สุดเพราะว่าการต่อรองระหว่างโรงพยาบาลกับลูกค้ารายย่อยเนี่ยมันก็จะค่อนข้างมีความสามารถในการต่อรองสูงกว่านะครับเพราะว่าลูกค้ารา,ายย่อยก็ไม่สาม,มารถไปรวมตัวกันเรียกร้องค่ารักษาพ,พยาบาลที่ถูกได้นะครับดังนั้นเนี่ยลูกค้าเงินสดก็จะเป็นที่ชื่นชอบมากของโรงพยาบาลน,นะครับ โรงพยาบาลไหนมีลูกค้าเงินสดเยอะๆเนี่ยก็จะมีมุมมองในเชิงบวกนะครับว่าน่าจะทํากําไรได้ดีแหละเพราะว่าเราสามารถตั้งราคากับลูกค้ารายย่อยได้ดีกว่าแล้วก็ง่ายกว่าลูกค้าที่เป็นรายใหญ่อย่างสปสช,ชประกันสังคมหรือว่าประกันนะครับน,นั้นธุรกิจไหนที่มีลูกค้าเยอะๆนะครับแล้วก็ช่วงไหนที่มีโรคระบาดเนี่ยกำไรก็จะมาขึ้นตามราคาไปเลยเพราะว่าลูกค้าจ่ายเองนะครับเพราะลูกค้าจ่ายเองเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นว่ารายได้ก็จะเยอะตามจํานวนลูกค้าเข้าเลยไม่เหมือนการทําประกันสังคมหรือการทําประกันอย่างอื่นที่บางทีเขาฟิก ไว้เป็นรายหัวนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของธุรกิจโรงพยาบาลที่เราควรจะรู้ก็คือ 1. รายได้มาจากกี่ลักษณะนะครับส่าใช้จ่ายมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็พวกเกี่ยวกับ ผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกเสริมอีกนิดนึงนะครับผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกเนี่ยก็จะมีลักษณะแตกต่างกันประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าผู้ป่วยนอกเนี่ยเขาก็จะดูรายได้ต่อใบเสร็จเอานะครับแล้วก็ดูว่าโอเคเออโรงพยาบาลมีผู้ป่วยเยอะแยะจํานวนมากเท่าไหร่ในแต่ละวันนะครับในขณะที่ผู้ป่วยในเนี่ยมันจะต้องมีอัตราการคลองเตียงด้วยเนื่องจากผู้ป่วยนอกเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่มาตรวจแล้วก็กลับนะครับดังนั้นเนี่ยอัตราการใช้ ใช้กาลังการผลิตเนี่ยมันสามารถเกินได้เช่นรับได้พันคนแต่จริงๆอาจจะมีพันสก็ได้ก็หมุนหมุนคนเร็วหน่อยหรือหาก้าอี้มาเสริมหาอะไรมาเสริมเงี้ยมันทําได้ในขณะที่ผู้ป่วยในเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับเพราะว่าอ,อ,อัตราการคลองเตียงเนี่ยสำคัญคือถ้ามันไม่มีเตียงอะ่ะคนก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ว่ากันว่านะครับว่าจริงๆแล้วในผู้ป่วยทุกโรคนะครับอัตรากําไรของผู้ป่วยในเนี่ยจะดีแค่3วันแรกหมายถึงว่า3วันแรกเดี๋ยวเป็นวันที่ต้องรักษาเยอะจ่ายยาเยอะนะครับดังนั้นเน ดังนั้นถ้าเราสังเกตได้นะครับถ้าโรคที่เราไม่ เป็นไม่ได้หนักหนาจริงๆเนี่ยไม่มีโรงพยาบาลไหนอยากให้เราอยู่นานๆหรอกครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะได้กําไรเหมือนกันะ่ะแต่ถ้าเขาเปลี่ยนไปรับผู้ป่วยใหม่อะเขาได้กําไรมากกว่าดังนั้นส่วนใหญ่ก็สัก3 -4 ถึงวันเนี่ยเขาก็จะส่งผู้ป่วยกลับบ้านหมดนะครับไม่ค่อยมีใครให้อยากให้อยู่ต่อเพราะว่ามันหนึ่งคือเตียงก็ไม่มีประโยชน์นะครับเอาไปหมุนให้คนอื่นได้อีกนะครับสก็คืออัตรากาไรต่อเตียงมันก็น้อยลงนะครับดังนั้นเนี่ยภาพรวมของผู้ป่วยในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะให้ภาพคร่าวๆสําหรับคนที่อยากเข้าใจธุรกิจ โรงพยาบาลมากขึ้นนะครับเพื่อจะสนใจไปศึกษาต่อแต่ในรายละเอียดก็มีมากกว่านี้อีกเยอะนะครับก็ไม่ได้พูดให้หมดแบบมันไม่สามารถเล่าหมดได้ภายเวลา10นาที15นาทีเนาะก็ให้เป็นไอเดียแล้วกันนะครับมา มาทวกต่อคาถามนะครับเอาสักข้อหนึ่งละกันเนาะมีคําถามครับกองทุนอสังหารูมทรัพย์ที่ธนาครารออกขายต่างกับอยู่ในตลาดหุ้นยังไงหรอครับอันนี้ธนาคารน่าจะเป็นบลจอ,บออกขายมากกว่านะครับเอ่อที่อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยจะเป็นกองทุนปิดคือขายหน่วยไปแล้วแล้วไม่ขายอีกนะครับเราจะซื้อเนี่ยเราต้องซื้อจากคนที่ถือหน่วยลงทุนเดิมดังนั้นเนี่ยเราจึงไม่สามารถไปซื้อกับบลจได้โดยตรงเราต้องไปซื้อในตลาดรองซึ่งก็คือซื้อในตลาดหุ้นก็คือไปขอซื้อจากคนที่เขามี หน่วยลงทุนอยู่แล้วนะครับแต่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ขายอยู่ในบลจเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ก็คือจะเป็นประเทศกองทุนที่ไปลงทุนในกองทุนอีกทีนึงก็คือระดมทุนของเราเนี่ยแหละแล้วก็ไปซื้อกองทุนรวมให้เราอีกทีนึงซึ่งก็อาจจะเป็นกองทุนรวมที่อยู่ในตลาดหุ้นที่เราก็ไปสามารถไปซื้อเองได้นั่นแหละนะครับแต่ข้อดีของแบบนี้ก็คือเขาสามารถจะซื้อขายได้เรื่อยๆเลยนะครับหมายถึงว่าไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อขายในตลาดหุ้นเราก็เดินเข้าบลจแล้วกก็็ซซืื้้้้้้ออออไไดดเเเาาจะปใหรงงนนนนนัััั ถ้าซื้อขายผ่านบลจจะเป็นกองทุนเปิดแล้วก็จะมักจะเป็นกองทุนเปิดที่เป็นกองทุนของกองทุนอีกทีนึงนะครับเนื่องจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จริงๆเนี่ยมันเป็นกองทุนเปิด ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะต้องมีโครงการก่อนถึงจะมาขายได้คือเราไม่สามารถระดมทุนแล้วไปหาเสื้อสังหาริมาซับได้นะครับมันจะต้องมีโครงการที่ชัดเจนแน่นอนก่อนว่าคุณจะทําอะไรลักษณะโครงการมูลค่าเท่าไหร่ถึงมาระดมทุนคือต้องมีลักษณะที่ชัดเจนก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นกองทุนปิดกับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็ถ้าซื้อผ่านตลาดหุ้นเองก็ประหยัดค่าธรรมเนียมค่าบริหารนะครับแต่ถ้าไม่อยากดูแลเองหรือว่าคิดว่าเงินน้อยกระจายความเสี่ยง แต่ละกองเองเนี่ยมันลำบากก็ไปซื้อผ่านกองทุนรวมที่ขายผ่านในบลจเนี่ยก็จะมีประโยชน์เหมือนกันนะครับเพราะว่าก็เงินเท่าเดิมแต่ก็กระจายความเสี่ยงได้มากกว่าก็เป็นข้อดีสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นะครับสำหรับวันนี้ก็ได้เนื้อหาใจความประมาณหนึ่งคิดว่าหลายคนน่าจะได้ความรู้กลับไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่รับฟังสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์